ถ้าไปซื้อข้างนอกน่าจะแรงกว่านี้นะในสภาเหล็ก300เท่าไหร่นะ300โอ้โหเขามันเดินเอาจากตรงนี้แหละแล้วไปขายตรงนี้ใช่เหรออันนี้แหละที่ฟิล์มอยากได้อันนี้ที่น้องใช่ใช่ใช่อันนี้ถามพี่ดูแล้วอันนี้หายากนะอันนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนเราก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วคือฟินเกินเพราะว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละตอนตกแต่งเดี๋ยวลองใส่ของสิอันนี้ตกชิ้นเท่าไหร่พี่ฟิล์ม10บาทโอ้โหแม่ร้านนี้10บาทเขาบอกว่าถ้าไหนที่ติดเกิน10บาทอันนั้นคือราคาอีกราคานึงก็แบบ12บาท20สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ซอมเพลงค่ะทุกคนไม่ได้มาเดินนานมากวันนี้ก็จะแวะมาหน่อยเพราะเห็นใน TikTok เนี่ยเขาคือคืนกันอีกแล้วใช่คือของก็เยอะขึ้นแบบพวกของกิฟต์ช็อปกล่องสุ่มใดๆของเล่นก็คือแบบอุ๊ยคนกลับมาเดินกันเยอะขึ้นบอกเลยว่าไม่มีเงียบนะคะไม่มีเหงาวันนี้เหงาแน่นอนเพราะฟิลไม่มาจะไม่มีคนช่วยปวดช่วยซื้อเพราะว่าฟิลไปเรียนเนี่ยพอฟิลอยู่ฟิลไม่อยู่ไงเพราะฟิลไปเรียนพอเรียนจบปุ๊บฟิลเรียนจันทร์ถึงเสาร์แทนใช่เรียนมากด้วยนั่นแหละค่ะทุกคนเด็กม.4ก็อย่างนี้แหละไปเดี๋ยวเรามาเดินดูของกันดีกว่าว่าวันนี้ที่สัมเพลงเนี่ยเขามีอะไรใหม่ๆมาขายกันบ้างแล้วเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปนะจ๊ะจ้ะโอ้โหของเพียบเลยนะบอกเลยที่นี่นะใช่เขาดูแบบว่าก็ตามแบบว่ายุคสมัยปกติเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจะไม่ได้แบบว่าก็ตามเพจไม่รู้ว่าแม่ค้าไปหาที่ไหนเรายังหาไม่ได้เลยเราเลยต้องมาหาที่สำเพ็งนั่นแหละนะดูการอุ้ยแต่ละคนคือของแบบติดไม้ติดมือหมดเลยคิดว่าเราจะได้อะไรกลับบ้านของเล่นของเล่นเดียวสั้นๆอะไรวะโตแล้วไม่มีของใช้อ่ะลูกอารมณ์รถไหนแล้วพี่ก็เข็นรถอยู่อารมณ์แบบถ้าไม่ซื้อของเล่นอ่ะมีเงินหมื่นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับที่สำเพ็งนะของขายเยอะมากเลยนะครับมีความหลากหลายนะที่นี่นะหลักๆก็จะเป็นราคาปลีกและส่งนะครับอ่ะดูอย่างนี้ได้นะครับส่ง10บาทนะ6ตัวขึ้นไปนะก็คือมันก็ของราคากันไปอ่ะทุกคนคือเรื่องราคาอะไรอย่างเงี้ยก็สูสีกันก็แล้วแต่ความสะดวกใจของเพื่อนๆอ่ะฮะเดินถามราคากันเอาก็จะของเยอะอยู่นะพี่ฟิล์ม15บาทเนี่ยนะตัวละ15บาทเฮ้ยพี่ฟิล์มร้านสกุชชี่ก็มีเนี่ยฟิล์มรู้สึกว่าช่วงเนี้ยใน TikTok อ่ะบางคนอ่ะที่เขาเคยขายสกุชชี่ตั้งแต่ยุคที่เราเล่นอ่ะทุกคนบางคนเขาก็ยังขายได้ถึงด้วนนี้นะเออแต่ว่าเขาก็จะปรับเรทราคาลงแบบ100 200ไม่แพงแล้วนี่ไงซื้อเล่นได้ปกติไม่ใช่พวกนี้ก็คือสกุชชี่ทุกคนสกุชชี่ที่หน้าตาเหมือนพลอยตัวละ100เฮ้ยน่ารักนะที่นี่ของกินก็มีนะร้านนี้อร่อยมากเลยเนี่ยกะหล่อจีร้านเจเนี่ยเจคนสวยนี่แม่แวะแล้วแม่แวะแล้วเห็นเราเดี๋ยวไปดูกันเราเงียบเลยกะหล่ออ่ะไปบอกเลยว่ากะหล่อจีร้านนี้อร่อยมากนะครับนี่มาเที่ยวนี่10กว่าปีก็เจอเจอยู่ตลอดเลยนะครับได้หันให้ชุดนึงเจเจสบายดีนะสบายดีนะดูจากทองก็รู้แล้วนี่อ๋อใส่นานแล้วแซวไปแซวนี่วันนี้เจ๊เปิดร้านไวนะโอ้ยไม่ไวนี่มันเที่ยงแล้วหรือเปล่าใช่เรามาสายเรามาสายเท่าไหร่คะ54ขอบคุณครับขอบคุณครับไปเจ้านี้อร่อยที่สุดในโลกนะครับบอกเลยขอบคุณครับน้องยิ้มนี่แสดงน้องรู้จักไหมลูกรู้จักเหรอลูกไปพี่เฟรมเดี๋ยวเราเดินซอยไหนดีซอยนี้นะไปเดี๋ยวมาเดินดูนะครับที่นี่ก็มีความหลากหลายนะพี่บิ๊มนะใช่แต่บางร้านเขาก็อาจจะขายแบบเหมือนเดิมเช่นร้านโบร้านกิฟต์อันนี้จะเหมือนเดิมแข็งเบลเลอร์เหมือนเดิมหอมยังเป็นรูปหน้าอาร์ทพอยเลยใช่เหรอร้านอะไรนะร้านซื้อบ้านแบบอ๋อจริงๆซื้อไปก็ดีนะแม่อยากได้อยู่นะร้านไอ้พวกสายอันนั้นน่ะใช่สายของพ่อสายชงสายชาร์จอะไรเงี้ยอันเท่าไหร่คะขายง่ายเอ่ยตามเช่นตามเช่นคืออะไรวะเท่ากันมาถามพี่เลยเลือกสองฝั่งเท่ากันถามเลือกเลยครับมาพ่อสีไหนเอาสีน้ำตาลก็ได้ไหมน้ำตาลฟ้าอะไรอย่างเงี้ยในขอจับงานเขาหน่อยอันนี้ขายไงนะเส้นเดียว20ใช่3เส้น50 3เส้น50บาทเอาไป6เส้นแล้วนะเอาปะเดี๋ยวมาดูผู้ชาวสวนด้วยไหนผู้ชาวสวนด้วย
มีหลายอย่างลองเลือกดูเอาเนี่ยค่ะลองหยิบดูโอเค3เส้นค่ะนี่แต่ว่าแผ่นหอมอันนี้น่ารักเห็นว่าก็จะเป็นพวกตัวอาร์ตเซตดักเวอร์2มอลลี่สเปซอะไรเงี้ยกลิ่นเป็นไงไม่รู้อ่ะไม่ได้กลิ่นอ่ะมันสิวไว้อย่างดีอ่ะได้ยังแม่ได้แล้วมีมอมชิชิทันสมัยนะเขาก็แบบเออเขาไหนเขาต้องตามเทรนด์นี่เออเลิศไปเดินกันต่ออุ้ยฟินน้องน่ารักหัวใจมากเออน่ารักดีนะพวงกุญแจแบบเออน่ารักอันนี้น่ารักน่ารักดีนี่กระเป๋าตังค์ป่ะเป็นซีฟู้ดอ่าใช่ครับแต่ถ้าวันนี้เดินเจอแล้วเจอตุ๊กตาที่เป็นหมีน้องเนยหนูจะเอาใช่เหรอไปเดินหาก่อนน่าจะมีฟินว่าสำเพ็งต้องรู้จักหมีน้องเนยเฮ้ยเขามาไวไม่ต้องกลัวเทนอ่ะแถวเนี้ยเฮ้ยตุ๊กตาแม่โอ้เราบูบูสยักนะครับน้องน่ารักมากเลยคุณน้าใครน่ารักเดี๋ยววันนี้มาเดินดูกระเป๋านะแม่นะมาเดินดูนะครับอ๋อกระเป๋าที่แม่บอกอะหรออ่ะอุ้ยเจอร้านกล่องสุ่มด้วยดูก่อนโอ้โหพี่บอกโน่นมีตัวโชว์ด้วยเห็นเปล่าเจออะไรเจอกล่องสุ่มอุ้ยกล่องสุ่มอันนี้น่ารักแก่เป็นอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นพวงกุญแจอันนี้เป็นมอนสเตอร์อิงเฮ้ยไม่ค่อยเจอนะแต่นี่เหมือนจะบีบแล้วเป็นเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในปากเหรอใช่เวลาบีบมันจะมีตรงปากใช่เขาบีบตรงไหนนี่หมดแล้วอ๋อบีบแล้วอันนี้แตกไปแล้วถ้าบีบจะแตกกันหมดแล้วตัวเทสแต่วันนี้คือฟิล์มตั้งใจจะมาดูพวกกล่องจุกไอ้ตัวจุกจิ๋วว่าที่มันหลักสิบอะทุกคนแต่ตอนนี้ในซอยคือคนเยอะมากขนาด5ไอ้เนี้ยโอ้ยเป็นลาบูบูเลยใช่ดูดิใช่นู่นเฮ้ยเกินลาบูบูของโลกดูอย่างไอ้ที่หมอนรองคอพวกร้านกงร้านกิฟต์น่ารักอ่ะเออขอแวะร้านเมื่อกี้เดี๋ยวกระเป๋าไม่จ้ากระเป๋าอุ้ยร้านนี้อะไรเนี่ยน่ารักอ่ะพี่ฟิล์มเห็นร้านอะไรร้านกิฟต์ร้านกิฟต์พี่กับน้อง2คนนี้มีกิฟต์ประมาณ200อันเฮ้ยแต่สวยอยู่นะลายเขาสวยนะฟิล์มใช่ของมองว่าคือลายน่ารักคือเห็นเขาเมื่อก่อนเขาซื้อแบบแต่แบบเดียวไปจะบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยซื้อชิ้นเดียวไม่คุ้มต้องซื้อทีแบบราคาส่งต้องซื้อ6ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้แบบราคาหน่อยเกินไปหน่อยอ๋อนี่จะบอกว่าเห็นไหมพี่ก็ติดอ่ะ6ชิ้นขึ้นไปนะตกชิ้นละ5บาทโอ้แต่แล้วแต่นะแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะใช่อันนี้ส่งโหลละ120พี่ฟิล์มแต่ว่าน้องเป็นคลาสได้ทั้งร้านนะ12ชิ้นขึ้นไปเห็นปะร้านนี้ก็จะเป็นหนังยางใช่ครับสวยแต่ฟิล์มอ่ะใช้เส้นนี้อยู่แล้วไงไหนยังไม่ถูกใจยังมีเส้นนี้แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อเพราะมันมีหลายร้านทุกคนก็เอาตามที่ชอบมาที่นี่ต้องใจเย็นๆนะถูกเพราะถ้าใจไม่เย็นเดี๋ยวเราจะได้ทุกร้านใช่เหรอใช่โหแย่แล้วแค่มาแค่2ซอยเองคือมันมีตรงอีกนะเยอะมากอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูกันนะครับแม่บอกว่าจริงๆแล้ววันนี้แม่อยากมาดูร้านกระเป๋ากระเป๋าอะไรนะเป็นกระเป๋ายาวแล้วก็ปิดไอ้ตัวล็อกเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ฟิล์มหนูจำชื่อไม่ได้ที่แม่โทษครับขอแวะอีกแล้วแวะอะไรนะร้านกิฟต์เหรอกิฟต์ดอกไม้อ่ะขอแวะอีกละอันนี้อ่ะ10บาทโอ้โหพี่ฟิล์มร้านนี้แบบเยอะมากอ่ะหยิบดิอ่ะเดี๋ยวมาดูกันพี่ฟิล์มชอบแบบไหนชอบอย่างนี้พี่ฟิล์มฝั่งนี้ก็มีนะแบบกิฟต์เนี่ยใช่แต่อันนี้แบบนี้เนี่ยแล้วแม่ดูผมดูสิแต่เนี้ย10บาทถูกนะราคา10บาทเองอันนี้ก็10บาทมาหลังจากหายไปประมาณ10นาทีแล้วพี่ฟิล์มได้อะไรมั่งได้กิฟต์มาโห11ชิ้นกับก้านหูฟิล1อันโอ้ก้านหูนี่คือแบบอันนี้ใส่ใช่ไหมแม่เสียบไว้ใช่ไหมก้านหูตันเนาะถ้าดูซื้อแยกมันอันละ10บาทไงซื้อแยกคุ้มกว่า20อ่าฮะอันนี้ตกชิ้นเท่าไหร่พี่ฟิล์ม10บาทโอ้โหแม่ร้านนี้10บาทเขาบอกว่าถ้าไหนที่ติดเกิน10บาทอันนั้นคือราคาอีกราคานึงก็แบบ12บาท20บาทอ่าฮะแต่ขายถูกมากเลยนะร้านเนี้ยบอกเลยแบบโอ้โหไปเดินตลาดนัดซื้อไม่ได้อ่ะส่งไงพ่อ
ใช่ครับนี่แหละสำเพ็งของจริงต้องเป็นแบบนี้นะใช่ก็ถ้าเราซื้อที่อื่นส่วนใหญ่ร้านเขาแบบชิ้นละ39 3ชิ้น100แต่เนี่ย120เราได้12ชิ้นอ่ะมีหมี่น้องเนยเวอร์ชั่นอย่างนี้ด้วยแต่ว่าหน้าน้องแปลกๆไว้ก่อนฟีลว่าในนี้มันต้องมีน้องเนยที่น่ารักกว่าพ่อน่ารักพ่อแอบแต่แล้วพ่อมีทรงโดนตกก็เยอะเหมือนกันโอ้มีตุ๊กตามีของเล่นอ่ะหรือว่าพ่อถือให้หน่อยจะเข้าไปส่องแล้วใช่กระดาษมีให้ส่องเดี๋ยวเข้าไปดูอันนี้ชื่อร้านอะไรอ่ะร้านโอ้โหร้านนี้ใหญ่มากพี่ปิ๊ก150อุ๊ยอันนี้เป็นร้านอาทอยโอ้โห 5,500 ค่ะแล้วตัวล่างอะตัวล่าง 4,500 โอ้ยเอาไหมเอาไปตั้งหน้าคอมหนูอยากได้อันเนี้ยนี่ของเยอะนะร้านเนี้ยใช่ของเยอะจริงของเยอะจริงนี่มีพวกเป็นกล่องใหญ่ด้วยอะไรถามได้นะคะคิมมอนอะไรอย่างงี้ที่เขายินดีได้ถามราคาพี่ก็ได้ใช่มีเวนดี้มีน้องเม่นดิสนีย์อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ตกอันเท่าไหร่คะอันนี้อันไหน80บาทอ่ะอันนี้แหละที่ฟิล์มอยากได้อันนี้ที่น้องใช่ใช่ใช่อันนี้ถามพี่จะดูแล้วอันนี้หายากนะอันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ 1,150 1,150 ดีแล้วฟิล์มไปขโมยอันนี้ฟิล์มมาเมลอนใช้คำว่าขโมยขอใช่ป่ะอุ้ยอยากได้เบบี้ทรีมันเป็นเหมือนตัวที่กิ้งตาแต่ว่าเป็นไซส์เล็กลงมาอันนี้อันละ80ลองดูดิเอาอย่างไม่รู้ลองเลือกไปเกินตากิ้งๆอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นอันแบบตาไม่กิ้งเป็นแข็งๆอันเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยอันนี้เอาไว้วางโชว์เหรอใช่ตามหาเลยอันนี้มีตัวเท่าไหร่เนี่ย80บาทเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุ่มแบบตัวเล็กๆเหมือนกันแพ็คเกจน่ารักอันนี้เท่าไหร่คะเลยค่ะ980บาทค่ะราคาเริ่มลงนะเดี๋ยวเดินดูเลือกเอาวิ่งจริงร้านนี้ใหญ่นะของเขาเยอะมากเลยพี่ดูดีมีของโชว์ด้วยนะบอกสวยนะโอเคร้านนี้พี่ฟิล์มบอกว่าได้ไป4ชิ้นนะคะแบบใหญ่ไปแต่ตู้ฟิล์มอ่ะออกมาจากร้านเมื่อกี้แล้วก็จะได้เบบี้ทีจิ๋วนะคะ4จุ่มทั้งหมด320บาททุกคนเพราะว่าจุ่มละ80ฝั่งนี้ก็คือมีเป็นพวกแบบตัวต่อใดๆของเขาก็เยอะเหมือนเดิมคนหลากหลายก็ไปเลือกๆกันได้นะส่วนฟิล์มก็เอาที่แบบอยากได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านไม่มีที่วางแล้วพ่อขอดูสายคล้องก่อนกับตรงนี้มาอันนี้คืออะไรเอ่ยพวงกุญแจพวงกุญแจน่ารักมาก60บาทเท่าไหร่นะ60ตามป้ายราคาตามป้ายอ๋อราคาตามป้ายเลยแต่ว่าเมื่อกี้แอบดูเห็นสายคล้องตรงนู้นอันนี้อะไรสายคล้องมือสายคล้องมือเผื่อเอาไปห้อยกับพวกเบบี้ทีที่ฟิลเคยซื้อไปห้อยอ่ะอ๋อไปดูดูดิอันนี้เท่าไหร่เอ่ย60บาทอันนี้ห้อยโทรศัพท์เขาก็จะมีแผ่นใสๆเอาไว้ใส่ตรงหลังเคสอ่าฮะอุ้ยถ้าซื้อก็นอก300อ่ะลองดูอ๋อถ้าปลีก70ส่ง60โอเคอยู่นะได้ไปจะไปซื้อข้างนอกน่าจะแรงกว่านี้นะในสภาเหล็ก300เท่าไหร่นะ300โอ้โหเขามาเดินเอาจากตรงนี้แหละแล้วไปขายตรงนี้ใช่เหรออ่ะนี่เลยนะครับเอาเผื่อน้องเลยนะน้องไม่ได้มาใช่เดี๋ยวฟิล์มดูก่อนหาอะไรน่ารักนี่แหละอย่างที่บอกนะทุกคนมาที่นี่แบบของเยอะมากอ๋อถ้าส่งอะ60แต่ถ้าเกิดว่าปีกับชิ้นละ70นะครับลายเยอะนะแล้วในร้านเขานี่แบบมีพวงแจเยอะมากนะครับนี่เดี๋ยวเอาสีม่วงไปหนึ่งอ่ะฮะดูดีพ่อเป็นลูกลูกโหลูกประคำแม่สนใจไหมสีเขียวสีชาโน่อันนี้ก็สวยนะอันนี้พวงแจแม่พี่พีบอกเลือกไม่ถูกเลยพอมันเยอะแล้วก็ละลานตาแม่ก็สวยนะงานก็สวยมากเลยนี่พี่ฟิล์มเลือกอยู่นะตอนนี้นี่ทุกคนก็มีสีฟ้าอันนี้นะคะที่เราเลือกไปแล้วก็มีสีขาวที่แม่หยิบมาแล้วก็สีม่วง
ของฟิล์มอ่ะโอเคได้3ชิ้นนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างๆแป๊บนึงเอ้านึกว่าจะจ่ายตังค์โถยเขาบอกว่าเท่านี้อ๋อไอเรานึกว่าจ่ายตังค์เลยไหนเห็นอะไรเอ่ยอันนี้ราคา30 30อือหือเพราะว่าหยิบอีกหน่อยก็เป็น6ชิ้นแล้วก็ใช่ค้ากันได้เหรอไม่รู้ค้ากันได้ทั้งนั้นอ๋อค้ากันได้เออเพราะงั้นเอาโบสีนี้ให้แม่หน่อยดิเออโอ้โหเป็นไงพี่ฟิล์มเอาโบสีนี้ให้แม่หน่อยอันนี้เอาไว้ใส่อะไรก่อนเอาไว้ห้อยน่ารักแล้วก่อนอ๋อเนาะแม่เนาะเพราะเขาไม่ถึงอีกละอุ้ยอันนี้น่าเอาไปห้อยพร้อมคู่กับตัวนี้ของแม่เอาวะแม่มาอยากหน้าจ่ายเองเดี๋ยวดูเสียงหมดแล้วเดินมาก็จ่ายเองอันนี้ก็ได้โหแม่ว้าวุ่นเลยทีนี้เกิน6ชิ้นแล้วเกิน6ชิ้นแล้วนี่ถ้ายังไม่เลิกเดี๋ยวอาจจะเป็นโหลนึงก็มันก็ถูกนี้นะนี่ได้ตั้งเยอะแล้วเนี่ยยังไม่ได้ดูข้างในเลยโอ้โหนี่แค่ปากซอยนะจะดูไหนมาดูหน่อยเร็วนี่แค่ปากซอยเองนะนี่พวกคาปิบาร่าไม่ไปท้ายซอยน่ารักดีนะแต่จริงอ่ะเมื่อกี้แอบเห็นตัวนี้ตัวนี้เหมือนไอ้จิ๋วเลยเนี่ยนะสองสีไงสองสีสองสีเฮ้ยหลากหลายนะน่ารักดีแม่คือสีก็แนวพาสเทลนะเออดูแล้วแบบมันอบอุ่นว่างั้นเฮ้ยหมูสีชมพูก็มีน่ารักว่ะเนี่ยหมูสีชมพูตรงนั้น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 อ้วนไปแม่บอกอ้วนไปอ่ะสมบูรณ์เกินอ่ะพี่ฟิล์มได้ยังสรุปว่าคือได้แค่นี้ข้างหน้ายังไม่ค่อยถูกใจอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันนะครับนี่ได้มาตะก้างแล้วไม่เป็นไรสวยๆอ่ะมาพี่ฟิล์มโดนไปเท่าไหร่430บาทโอ้โหจะได้ของเยอะนะถือว่าคุ้มมากเลยนะมันก็จะลุงลังแอบไปหยิบกระเป๋านี้เพิ่มด้วยโอ้โหแล้วก็เตรียมกดเอาไปห้อยกระเป๋าแม่ไอ้ที่มีอยู่นี่เปิดร้านขายได้นะเอาจริงๆก็จะห้อยห้อยห้อยอันนี้มันมีตรงนี้ด้วยแม่เราไปเดินเอาตรงนี้แต่ว่ามันคืออันเดียวกันแต่เดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อจะบอกว่าของร้านเนี้ยสวยนะแล้วก็น่ารักนะไม่แพงมากอ่าฮะไปเดินไปเดินมาถึงกับคอแห้งเลยทีเดียวต้องมาเติมน้ำหน่อยนี่เลยนะโอ้โหเสาวรสก็มีแม่เอาป่ะเอาดิเอาเสาวรสด้วยค่ะเสาวรสอีกแก้วมันเป็นสลัดฟรีนะน่าทานมากเลยใช่ครับนี่เลยได้มาแล้วแล้วเราเป็นอะไรดีแม่เสาวรสนะใช่วัยรุ่นต้องกินเสาวรสอ่ะนะวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นไงเจ้มจ้อนเข้มมากตื่นเลยดูแม่น้ำตาดิเสารถยังใส่ขึ้นสมองเลยอะเข้มมากนะเข้มใช่เปรี้ยวเหลือครับเดี๋ยวพ่อชิมชาไทยก่อนเข้มข้นจะเปรี้ยวหน่อยนึงนะเข้มมาเดี๋ยวชิมกันเฮ้ยอร่อยต่อเอออร่อยอร่อยอร่อยไปเป็นไงแม่เสาวรสมัวจะดูดน้ำไม่ดูรสเดี๋ยวก็กลิ้งกันพอดีไปเอาไปเดินข้ามกันนะครับโอ้ซอยนี้คนเยอะแม่กระเป๋าแม่จะปิดเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวแม่ใช่มันจะมีร้านใหญ่ใช่ไหมที่แม่ดูมานี่เขาเดินตาม GPS มาสำเพ็งเปิด GPS ด้วยเหรอแต่งเดือนคุณมาสำเพ็งคุณดู GPS ด้วยเหรอกลับไปที่เดิมเออก็คือโซนนี้พ่อชอบเดินที่สุดเลยเพราะว่าหนึ่งอ่ะมันเป็นร้านที่เปิดแอร์ค่อนข้างเยอะใช่แล้วเดินแล้วไม่ร้อนแม่บอกให้พกพัดลมมาสุดท้ายพกมาไม่ได้ใช้เพราะไม่ร้อนเลยเหงื่อไม่ออกแม่ร้อนอย่างเดียวไงกระเป๋าตังร้อนจ่ายกันกระเป๋าร้อนเลยยิ่งสำเพ็งเนี่ยเพราะว่ามีทุกอย่างเลยนะเนาะใช่มันเป็นความหลากหลายจริงๆแล้วใครที่จะหาของขายนะบอกเลยต้องแวะมาที่นี่ใช่ใช่เขามีทั้งแบบว่าท็อปแต่งบ้านตามเทศกาลเนี่ยเขามีหมด
ของใช้กับตุ๊กตาติ๊กต็อกกระแสคือมีไม่พลาดเมื่อก่อนที่เขาฮิตขนมจีนกันอ่ะของในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเขาก็เอามาขายเป็นขนมกันหมดเลยนะจนตอนนี้กล่องสุ่มก็กล่องสุ่มร้านนี้ตุ๊กตาน่ารักเปล่าเต็มพ่อว่านะแบบเสน่ห์ของสำเพ็งนะก็คืออย่างเงี้ยเดินเบียดกันใช่อันนี้เป็นอย่างนี้ทุกปีเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ฟิล์มมาเดินสำเพ็งครั้งแรกอ่ะฮะจนตอนเนี้ย22แล้วก็ยังเป็นอยู่ก็มันคือเสน่ห์ไงเยอะกว่านี้ใช่แต่ว่าก็ยังเดินเบียดกันอยู่เหมือนเดิมซ้ายขวาหน้าหลังก็อย่างที่บอกนะเราไม่สามารถเข้าไปซื้อได้ทุกร้านนะครับเพราะมันเปลืองตังค์ใช่หรือว่าจะให้ถ่ายให้ทุกร้านอะไรเงี้ยก็ยากเพราะบางร้านเขาก็ไม่ถ่ายใช่ครับก็เดี๋ยวเดินสตาร์ทไปแล้วกันเนาะมองออกเลยนี่เลยนะครับอันนี้เป็นร้านแบบโบนะครับร้านนี้เมื่อกี้ที่พี่ฟิล์มมาซื้อไปนี่อันนี้10บาททั้งร้านเลยนะแต่ร้านกระเป๋าเป็นร้านที่แม่อยากมาดูที่สุดวอลแวร์ฟิล์มมา2อาทิตย์3อาทิตย์แหละนี่แหละวันเนี้ยหาไม่เจอต้องเจอร้านปิดปะเนี่ยเฮ้ยนี่กล่องที่2โอ้โหน่ารักมากเลยนี่น่ารักมากเลยนะครับมีพวกแบบที่ใส่กีฬาด้วยมีกระเป๋าใส่บูบูด้วยแล้วก็ยังมีแบบไทยากิขายของกินเพียบไม่อดนะคะใครหิวก็เดินไปหาของกินระหว่างทางได้โมกี้12บาทก็มีนะเหมือนอยู่เซเว่นที่เมื่อก่อนเขามีอะไรให้เราไอ้นี่ผักอ่ะฟิล์มเชื่อว่าเด็กสมัยนี้น่าจะไม่รู้จักไม่ทันกันปะยังได้อยู่หรอเออฟิลอ่ะไม่ทันไม่ทันไอเนี่ยผักที่เอาจากในเซเว่นอ่ะตอนซื้อไส้กรอกนี่แม่จะมาดูกระเป๋ามีหลายทรงมากนี่โหใส่จิ๋วได้เลยเนี่ยเอาไปใส่จิ๋วได้ไหมแม่ถ้าแม่ไม่เลือกแม่ถือกล้องเลยหนูกับพ่อจะลุยพ่อเลือกเนี่ยร้านโลกแล้วอ้าวมาขายไงเอ่ยอันนี้ขายไงครับอย่างเงี้ยขายไงครับอันนี้390ค่ะครับ390บาทอันนี้209อ๋อจิ๋วอันนี้คือราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาปีกค่ะครับเข้า6ใบได้อันนี้ได้25อันนี้ได้35อ๋อคาได้นะคะคาไซได้ครับอุ้ยมีสายแบบไหนอุ้ยน่ารักอืมไซส์ M กำลังดีใส่ไปการเต้นอะไรเออเขาจะบอกว่าไฮไลท์นะกระเป๋าเนี่ยว่าน่ารักแล้วแต่ที่น่ารักกว่าคือนี่แอคเซสซอรีพวกนี้แหละอันนี้ตัวละ10บาทค่ะอันนี้ใส่กับพวกของแท้ได้ไหมเอามาใส่ด้วยกันได้ปะใส่ได้ค่ะอ๋อมันคืออันเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับเราสามารถเอาของแล้วชิ้นละ10บาทเองพี่ฟิล์มเฮ้ยดีอ่ะแม่อันที่ฟิลไปซื้อที่เป็นคิตตี้อ่ะเออใหญ่งั้นเราก็ต้องซื้อสีขาวไปถ้าฟิลจะใช้อ่ะนะแต่ว่าไซส์นี้ก็น่ารักดีนะเพราะว่าเราใบสีขาวข้างหลังก็ใบนั้นอันนี้เป็นโลโก้ร้านอ๋อของทางร้านเลยใช่ไหมครับนี่เลยพี่ฟิล์มลองดูแม่สีไหนล่ะนี่วันนี้ตั้งใจมาเลยนะเพื่อสิ่งนี้เลยใช่ป่ะใช่แต่สีขาวด้วยเลยขาวนี่ไม่ใช่ค่ะเท่ากันเลยค่ะแต่ว่ามันจะเลอะไหมแต่ว่าชอบตรงที่ฐานข้างล่างเป็นเหมือนลายล้ออ่ะล้อรถเขาวางไงจะได้ไม่ลื่นไม่กิ้งอะไรอย่างนี้อันนี้คือตัวอย่างก่อนพี่ฟิล์มสมมุติเราซื้อกระเป๋าแล้วใช่ไหมนี่สามารถแบบติดได้อันนี้เขาเรียกตัวอะไรนะฮะอย่างเงี้ยดอกกระดอกอะไรเนี่ยอ๋อโอเคมาเราติดให้ครบทุกรูเลยไหมโอ้ยแม่ลูกตาตรงหน้าหรอไหนเฮ้ยอันนี้เฟี้ยวอ่ะฟิล์มเป็นเซ็ตก็มีนะคะเป็นเซ็ตใส่ค่ะอ๋อเซ็ตอยู่ข้างหน้าอ๋อเซ็ตละ80เมื่อกี้ที่เห็นใช่ไหมฮะครับครับเฮ้ยน่ารักดีอ่ะเออสวยดีเขาไปนั่งอยู่สิฮะไอ้ไม่สีขาวจริงๆอันนี้มันเหมือนเป็นสไตล์ของตัวเองนะชอบแบบไหนติดแบบนั้นนะครับเฟี้ยวดีอ่ะฟิล์มหน้าเหมือนแม่เลยตอนแม่วินหรอนี่เหรอเจนๆดูสีปากยังเหมือนกันเลยชุดเหมือนกันด้วยสิไม่ถ่ายหน้าก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ซื้อละโลกว่าอันนี้แกะแล้วที่แม่ชอบไหมพ่อว่านะกระเป๋าใบเล็กไม่ควรติดเยอะนะแต่มันลกแค่ให้ครบทุกรูก็พอลูกตาไม่เอาไหมไม่หนูแค่เอามาเทียบไปดูน่ารักอ๋อมันวางเทียบไ
เฮ้ยจะสวยดีนะแม่มันเป็นดีไซน์อะอนาคตแม่แก่แม่จะทำผมอีกไม่ต้องอนาคตปัจจุบันนี่แหละโอ้โหโกรธอีกแล้วโกรธอีกแล้วไม่โกรธอีกแล้วไม่มันเอามีดตัวนี้สวยว่ะเออใบใหญ่ไม่เหรอแม่พ่อใบใหญ่มาใส่ของอะไรได้นะโอ้ยใหญ่ไปถือเอาเผื่อไปกลางตรงกลางเต็นท์ใส่คงใส่ของอะไรอย่างนี้อ๋ออันเดียวก็พอแล้วแม่ชิ้นจังเฮ้ยชิ้นจังนี่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 มาเจอโอ้โหภูมิใจเฮ้ยกบน่ารักเฮ้ยจินตังจินตังพอเอาสองอันนี้ไปทำภูมิใจมาใส่ไม่ต้องไปกล่องสุ่มแล้วไม่ไหวอ่ะเอ๊ะสวยไหมอ๋อคุ้มทนเหรอใช่ดูตามความสวยงามเลยเพราะว่าโอเคอยู่นะแต่ชอบตรงที่แบบตัวติดเขาแม่เขาขายถูกมากเลยอันละ10บาทเอออันนี้มันแล้วแต่เราแต่ถ้าเกิดคุมโทนมันก็ดูแล้วแบบมันก็ดีนะพี่ฟิล์มคลีนๆดีเออพี่ฟิล์มเอาไว้ใส่อะไรอันนี้แม่ใช้สรุปเอาหมดนี่เลยลูก ไม่ใช่ไหมรอดูเขาแตะปิดอ๋อนี่ไงอืมอันนี้เป็นเซตอร่อยอ๋อก็คือได้ตามนี้เลยใช่ไม่รวมหมีไม่รวมนี่ไงมันเซตอันนี้เป็นเซตนะครับอ๋อนี่ไงชิ้นจังเฮ้ยชินจังน่ารักเฮ้ยน้องน่ารักเรานี่สาวชินจังนี่เออน่ารักนะเดี๋ยวไม่เดินชอบชินจังนะบอกเลยเอ้ยนี่น่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเอาไปติดตัวนี่ไงเขาติดรองเท้าโชว์ไว้แม่เห็นปะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะเฮ้ยชินจังนี่ป่ะใส่ชุดนอนแบบแล้วก็เอาไปชุดนึงแยกไงแม่เผื่อติดไงแต่พ่อยังแนะนำว่าแบบควรซื้อใบใหญ่ไปใบหนึ่งเออใบใหญ่สวยนะพี่ฟิล์มนี่มันดูชินจังงอแงชินจังความสนุกของกระเป๋าเนี่ยมันอยู่ตรงที่หาแอคเซสซอรี่มาติดนะอืมมันสวยดีนะเนี่ยเดี๋ยวใส่ของแล้วหิ้วเลยเดี๋ยวแม่ออกจากร้านไปคือจบเลยเนี่ยสรุปเอาทุกช่องจริงๆด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปย้ายไว้อีกฝั่งหนึ่งก็ได้ใช่ไหมอืมอ่ะโบห่างๆกันไปดอกไม้ห่างๆกันโอ้โหเขาดีไซน์กันใหญ่เลยนี่ค่ะทุกคนเราก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วคือฟินเกินเพราะว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละตอนตกแต่งเดี๋ยวลองใส่ของซิทีนี้มีความรู้สึกว่ามันเริ่มเล็กไปแล้วอ้าวเดี๋ยวเราค่อยมาขยายอันนี้เยอะไปล้นละล้นละอันเล็กไปแนะนำให้ซื้ออันใหญ่กว่านี้ก็นี่มาไซส์เอ็มนี่ได้นะใจเราว่าได้ก็ได้ได้เฮียบอกว่าไงรู้ป่ะเล็กไปเปล่าเออเฮียบอกอันนี้ก็สวยนะเฮ้ยแต่นี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่มันดูแบบถือโอเคน้ำหนักใส่แค่โทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์ใช่แต่นี้เรามาสำเพ็งไงของเราเยอะเราก็เลยใส่ไปเลยนะครับเฮ้ยถือว่าดีมากนะลองแวะมาดูร้านนี้ใครอยากดูของตัวแต่งคือเขาก็มีจับเป็นเซตให้แล้วไปใส่ตามข้างบนได้นะนี่เลยอุ้ยแม่มีแบบธีมถ้าเราไปทะเลเราก็อยากเปลี่ยนฟิลไงอันนี้ซื้อแยกไปได้นะสามารถเอาไปเปลี่ยนได้นะกระเป๋าใบเดียวมีเป็นร้อยเซตยังได้เลยใช่ไหมอ่ะร้าน357นะแวะมาได้นะแล้วถูกนะไม่ได้แพงนะอักเซสซอรี่เขาชิ้นละ10บาทเองแม่นะครับถือว่าโอเคมากเลยนะอ่ะไปได้แล้วเดี๋ยวไปเดินดวนต่อนะครับขอบคุณครับอ่ะนี่เลยนะครับร้าน357นะครับนี่ไงไซส์นี้ไงถ้าเราจะขยับขยายเห็นว่าเขาก็ตกแต่งโทนคล้ายๆกันเออคุ้มโทนอันนี้ก็จะเป็นสีนึงเป็นสีน้ำตาลอันนี้จะออกเป็นสีแบบใช่อะไรนะสีแบบเบจอ่ะอือฮึครีมครีมหน่อยนะจริงๆไซส์เนี้ยไซส์นี้แบบเหมาะกับการออกข้างนอกละแต่ไซส์ที่พี่พิมเอาไปเนี่ยคือไซส์น่ารักผู้หญิงกำลังดีนะครับโอเคไปเดี๋ยวเดินดวนต่อ
ไปตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านที่ Little Duck นะครับผมเมื่อกี้เข้าไปไม่ได้ถ่ายนะแต่บอกเลยว่าข้างในแน่นๆ นะครับใช่ก็คือได้เป็นพวกของตกแต่งกับกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเสริมเอาไว้ใส่ข้างในของแม่ใบเมื่อกี้เนี่ยนะเป็นใบเสริมแบบใบจิ๋วเธอใส่เหรียญไงเผื่ออันนี้มันจะดูจ้วงง่ายเกินไปเรามีสิ่งชั้นล้วงง่ายเกินไปเหรอวิ่งมาซื้อแบบเป็นเหล็กมานะนี่คนละ50บาทแต่ในร้านเนี่ยของแน่นนะนี่น่ารักนะอันนี้ไว้ใส่อะไรรองเท้าอ๋อโอเคเพราะพวกนี้ใส่รองเท้าได้ไงแม่ใช่เดี๋ยวเราเดินออกทางไหนดีทางนี้ไหมรถเราอยู่ทางนี้อ่ะแม่ชี้มั่วเดี๋ยวไปทำไมทางนั้นแม่จะไปไหนนี่แค่เหรอตาลอยอ่ะเรามาทางไหนเราต้องกลับทางนั้นดิเออโอ้ไปนี่เลยนะไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะโอ้โหใช่เราพ่อเราออกทางนี้เหรอนี่พี่พิมเจออะไรเอ่ยเจอไก่ไม่มีกระดูกไก่ไม่มีกระดูกให้พี่เขาหั่นให้รอใส่ซอสมะเขือที่ตายแล้วจริงๆอันนี้ก่อนกลับนะหลังจากที่ไปเดินกันมาโหเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะสำเพ็งกว้างนะแล้วของขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาตรงราคาปลีกก็มีนะครับแล้วก็มีความหลากหลายอยู่ที่นี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆแหละว่าอยากได้อะไรมันตามหาอะไรพิมว่าต้องได้อะไรติดไม้ติดมือแหละโอ้โหมาเหมือนไม่เห็นอะไรนะแม่หมดไปเท่าไหร่เนี่ย300 1,000 ตรงรุ่นโอเคตรงรุ่นเลยอ่ะยิ้มแห้งเลยยิ้มแห้งยิ้มแห้งไม่พูดเลยมันไม่เห็นอะไรนะแล้วโอ้โหไก่ไม่มีกระดูกนะครับผมวันนี้50บาทนะก็ถือว่ามาวันนี้ก็ได้ของอยู่นะแม่นะใช่อย่างที่บอกนะมาเที่ยวสำเพ็งนะเราก็ไม่ได้มาเดินสักพักใหญ่ๆอย่างละร้านที่เนี่ยของราคาส่งจะถูกกว่าราคาปลีกนะครับก็ลองเลือกดูแล้วแต่ละร้านเนี่ยราคาเขาจะไม่เหมือนกันด้วยนะดูดีๆสังเกตดีๆแล้วก็เช็คให้ดีใช่แล้วก็ถามแม่ค้าก่อนซื้อใช่ครับเพราะอย่างบางชิ้นเหมือนที่เราไปซื้ออย่างเงี้ยส่ง60แต่ถ้าปลีกเพิ่ม10บาทแต่บางร้านเนี่ยอาจจะโดดขึ้นไปด้วยนะครับในราคานะโอเคสำหรับวันนี้มาเที่ยวสำเพ็งก็ประมาณนี้แหละแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย